อ่ะโอเคต่อไปมาต่อกันที่การจัดเรียงอิเล็กตรอนในระดับพลังงานย่อยนะครับระดับพลังงานย่อยเนาะหรือเราเรียกว่าซับเชลนั่นเองเมื่อกี้ก็คือเรียนระดับพลังงานหลักไปแล้วต่อมาเขาบอกว่าจากการศึกษาเส้นสเปกตรัมของธาตุต่างๆโดยละเอียดเนี่ยพบว่าระดับพลังงานหลักที่เราเรียนไปเมื่อกี้ยังแบ่งออกเป็นระดับพลังงานย่อยได้อีกนั่นก็คืออิเล็กตรอนที่อยู่ในระดับพลังงานหลักยังแบ่งอยู่ในระดับพลังงานย่อยๆอีกระดับพลังงานย่อยที่พบเนี่ยมีด้วยกัน4ระดับพลังงานย่อยก็คือ S P D F นั่นเองเนาะก็คือชื่อเต็มก็ Sharp Principal Diffuse แล้วก็ Fundamental นั่นเองเนาะหรือให้นักเรียนจำเป็น S P D F เลยนะโอเคต่อมาจำนวนระดับพลังงานย่อยในแต่ละระดับพลังงานหลักหนึ่งหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าจะมีได้เท่ากับลำดับที่ของระดับพลังงานหลักนั้นเนาะแต่กฎนี้ปัจจุบันเนี่ยใช้ได้เฉพาะ4ระดับพลังงานแรกเท่านั้นมาดูระดับพลังงานหลักที่1จะมี1ระดับพลังงานย่อยนั่นก็คือ 1S นั่นเองระดับพลังงานหลักที่2จะมี2ระดับพลังงานย่อยก็คือ 2S 2P นั่นเองระดับพลังงานหลักที่3ก็จะมี3ระดับพลังงานย่อยก็คือ 3S 3P 3D ระดับพลังงานหลักที่4ก็จะมี4ระดับพลังงานย่อยก็คือ 4S 4P 4D และก็ 4F นั่นเองต่อมาระดับพลังงานหลักที่5ก็จะมีแค่4ระดับพลังงานย่อยอันนี้ให้นักเรียนแก้ด้วยนะครับ4ระดับพลังงานย่อยก็คือ 5S 5P 5D แล้วก็ 5F นั่นเองต่อมาระดับพลังงานหลักที่6ก็จะมี3ระดับพลังงานย่อยก็คือลดลงมาก็คือ 6S 6P แล้วก็ 6D แล้วก็ระดับพลังงานหลักที่7สุดท้ายก็จะมีแค่2ระดับพลังงานย่อยแก้ตรงนี้ด้วยก็คือเป็น 7S และก็ 7P นั่นเองเอาง่ายๆที่ครูเปรียบเทียบไปตอนสอนในห้องเนาะก็คือเหมือนระดับพลังงานหลักเนี่ยเปรียบเสมือนโรงแรมในโรงแรมก็จะมีชั้นใช่ไหมชั้น1ชั้น2ชั้น3ชั้น4ก็ถึงชั้น7ก็เหมือนโรงแรมเนี่ยมี7ชั้นก็คือระดับพลังงานหลักชั้น1ชั้น2ชั้น3ชั้น4ชั้น5ชั้น6ชั้น7ก็คือเป็นระดับพลังงานหลักนั่นเองโดยในแต่ละชั้นก็ต้องมีอะไรครับในโรงแรมในแต่ละชั้นก็ต้องมีห้องถูกไหมก็คือห้องเนี่ยเราก็คือเปรียบเทียบเป็นห้อง S ห้อง P ห้อง D อย่างเช่นชั้น1เนี่ยก็จะมีห้อง 1S ชั้น2ก็จะมีห้อง 2S 2P ชั้น3ก็จะมีห้อง 3S 3P 3D อะไรแบบนี้ชั้น4ก็จะมี4S 4P 4D แล้วก็ 4F อะไรแบบนี้เป็นต้นเนาะโดยในแต่ละห้องก็คือจะมี4ห้องใช่ไหมห้อง S ห้อง P ห้อง D แล้วก็ห้อง F โดยในแต่ละห้องก็จะมีจำนวนเตียงที่คนเข้าไปนอนได้เนี่ยแตกต่างกันเนาะมาดูที่ครูสอนในห้องเนาะมาดูว่าจำนวนอิเล็กตรอนที่จะมีได้ในแต่ละระดับพลังงานย่อยเนี่ยจะมีได้เท่าไหร่มาดูระดับพลังงานย่อย S ที่เราเรียกว่าห้อง S เนี่ยเอาง่ายๆครูจะเปรียบเทียบเนาะว่ามีห้อง S เนี่ยมีได้ทั้งหมดมี1เตียง1เตียงก็จะนอนได้2คนใช่มั้ยอันนี้ก็คือเปรียบเสมือนเป็นอิเล็กตรอนก็คือคนที่1คนที่2อันนี้ก็คือเครื่องหมายนี้แทนอิเล็กตรอนนะครับก็จะมีอิเล็กตรอนได้มากสุด2อิเล็กตรอนอยู่1อิเล็กตรอนได้มั้ยได้อยู่2อิเล็กตรอนได้มั้ยได้อยู่3อิเล็กตรอนได้ไหมอันนี้ไม่ได้แล้วเนาะต่อมาระดับพลังงานย่อย P ก็จะมี3เตียง3เตียงตืด3เตียงแสดงว่าจะมีอิเล็กตรอนสูงสุดจะนอนได้กี่คน3เตียงคนที่1คนที่2คนที่3คนที่4คนที่5คนที่6ก็จะมีอิเล็กตรอนได้สูงสุด6อิเล็กตรอนอยู่1 2 3 4 5 6ได้หมดเลยแต่อยู่7แบบเนี้ยไม่ได้เนาะต่อมาอันนี้ S P D F ไว้ก่อนต่อมา D จะมีทั้งหมด5เตียงด้วยกัน5เตียง1 2 3 4 5 5เตียงนั่นเรียกว่าจะนอนได้กี่คน5เตียง
10คนนั่นเอง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ก็จะมีอิเล็กตรอนได้มากที่สุด10อิเล็กตรอนนั่นเองและสุดท้ายเดาซีว่าจะมีห้อง F เนี่ยจะมีได้ทั้งหมดกี่เตียง7เตียงนั่นเองบางคนตอนครูสอนในห้องเนี่ยบอกว่าเหมือนประมาณว่ามันเป็นเหมือนจำนวนเตียงในแต่ละห้องมันเป็นเหมือนจำนวนเลขคี่เพื่อนบอกมาก็เป็น1 3 5 7อะไรเงี้ยเนาะก็จำง่ายๆแล้วแต่ใครจะจำยังไงมี7เตียงแสดงว่าจะนอนได้สูงสุดกี่คนเอ่ย14คนนั่นเอง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14ก็จะมีอิเล็กตรอนได้มากที่สุด14อิเล็กตรอนแล้วทีนี้การจัดเรียงการจัดเรียงอิเล็กตรอนในระดับพลังงานย่อยเนี่ยครูว่ามันง่ายกว่าระดับพลังงานหลักอีกนะก็คือมันจะต้องมีแผนภาพแผนภาพมหัศจรรย์ครูเรียกว่าแผนภาพสายฝนโปรยปลายนั่นเองเพราะว่าอะไรมันเป็นเหมือนแบบว่าฝนตกเป็นสายฝนโปรยปลายอย่างเงี้ยคือทุกครั้งนักเรียนจะต้องเวลามีการจัดเรียงอิเล็กตรอนในระดับพลังงานย่อยจะต้องเขียนแผนภาพนี้ทุกครั้งเพราะไม่งั้นนักเรียนจะจัดเรียงอิเล็กตรอนในระดับพลังงานย่อยเนี่ยผิดแน่นอนผิดแน่นอนอันนี้คอนเฟิร์มเพราะว่าถ้านักเรียนจัดปกตินักเรียนก็จะเป็น 1s 2s 2p 3s 3p 3d แบบนี้ถูกไหมดังนั้นจะผิดเลยเพราะว่าอะไรดูจากเส้นต้องจัด 1s ก่อน 2s 2p แล้วก็ 3s แล้วก็ 3p แล้วก็ต้องไปจัด 4s ก่อนจะไม่มาจัด 3D ก่อนเพราะว่าอะไรเพราะว่าการจัดเรียงอิเล็กตรอนทั้งหลักและย่อยเนี่ยก็คือจะต้องจัดจากระดับชั้นที่อยู่ต่ำกว่าไปจนถึงชั้นที่สูงกว่าโดยทำไมถึงถ้าเกิดดูจากตรงนี้ทำไม 4S ถึงอยู่ต่ำกว่า 3D ล่ะอ่ะหนูมาดูรูปนี้ข้างๆเห็นไหม 3S 3P ก่อนจะไปถึง 3D คือเจออะไรก่อนเจอ 4S ก่อนนั่นเองทำไมตรงนี้ถึงเป็นเหตุผลว่าทำไม 4S ลงมาอยู่ต่ำกว่า 3D เพราะว่าในแต่ละระดับพลังงานหลักเนี่ยตั้งแต่ชั้น1ชั้น2ชั้น3ชั้น4ชั้น5ชั้น6ชั้น7เนี่ยมันก็จะเป็นไงที่ครูสอนคือในยิ่งชั้นสูงๆไปความถี่ของแต่ละชั้นน่ะมันจะยิ่งแบบว่าลดลงเรื่อยๆเริ่มถี่ขึ้นเรื่อยๆถูกไหมหรือว่าหนูไปดูจากการจัดเรียงอิเล็กตรอนแบบรูปแบบจำลองของโบก็ได้เห็นไหมว่าชั้น1ไปชั้น2เนี่ยกว้างมาก2ลดลงเรื่อยๆแล้วยิ่งสูงขึ้นยิ่งลดลงความห่างมันยิ่งน้อยลงแล้วมันยิ่งมีจำนวนระดับพลังงานย่อยเนี่ยเยอะมากมันก็เกิดการเหลื่อมล้ำกันเกิดขึ้นเหลื่อมทับซ้อนกันอะไรเงี้ยมันก็เลยเป็นการแบบว่าเอ้ยถ้าสมมติหนูจะไปจำภาพเนี่ยมันจะจำยากเนาะดังนั้นก็หนูจะต้องมีเส้นแผนภาพรูปสายฝนนั่นแหละก็คือจัดตามเส้นนี้เลยจัดเส้นที่1ก่อนจัดอิเล็กตรอนตามจำนวนเส้นแล้วเส้นที่2เส้นที่3เส้นที่4เส้นที่5เส้นที่6เส้นที่7แล้วก็เส้นที่8วาดไม่ยากเพราะว่าเมื่อกี้ที่ครูพาเขียนไปแล้วมันวาดแบบนี้เลยเป๊ะๆ เลยถูกไหมเนี่ยอย่างเงี้ยเลยเป๊ะๆ เลยสำหรับนักเรียนที่จะสอบกลางภาคม.4โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยาก็คือครูเนี่ยมีแผนภาพนี้ให้อยู่แล้วไม่ต้องกลัวว่าจะต้องไปนั่งเสียเวลาวาดแต่ว่าเวลาไปสอบแข่งขันที่อื่นเนี่ยจะต้องไปวาดเองนะไม่มีใครเขาแบบมีให้แน่นอนก็คือจะต้องมีปุ๊บแต่นี้ในแต่ละระดับพลังงานมันมีได้เท่าไหร่ล่ะอิเล็กตรอนเมื่อกี้ที่ครูสอนไปแล้วเดี๋ยวครูขออันนี้ตัดไปเนาะเดี๋ยวไปตัดต่อคลิปก็คือเมื่อกี้มันจะมีได้เท่าไหร่ในชั้นในห้อง S เนี่ยจะมีได้2เตียงแสดงว่าสูงสุดก็คือมี2อิเล็กตรอนใช่ไหมเดี๋ยวครูไปเขียนใหม่ดีกว่าเดี๋ยวแทรกหน้าแป๊บหนึ่งนะโอเคโอเคครูจะขอแทรกหน้าก่อนก็คือเดี๋ยวมันจะได้ใช้อีก 1s 2s 2p 3s 3p
3 D ถ้าหนูวาดตรงกันอ่ะยังไงมันก็จะแบบเส้นทแยงสายฝนอ่ะมันจะตรงกันเองเนาะ S 5 P 5 D 5 F 6 S 6 P 6 D 7 S 7 P อย่างเงี้ยแล้วก็เป็นเส้นทแยงลงมาผ่านอุ้ยอันนี้เส้นที่1เส้นที่2เส้นที่3เส้นที่4เส้นที่5เส้นที่6เส้นที่7แล้วก็เส้นที่8อย่างนี้อ่ะแล้วทีนี้มาดูจำได้ไหมว่าในแต่ละห้อง S PDF เนี่ยมันมีกี่เตียงแล้วก็บรรจุอิเล็กตรอนได้สูงสุดกี่ตัวอ่ะ S ก็คือมีเท่าไหร่ลูก2ตัวอ่ะเขียนเป็น Sยกกำลัง2ไว้แบบนี้ก็คือมีได้สูงสุด2ตัวถูกไหมP อ่ะ6ใช่ไหม6 6เขียนไว้แบบนี้จะได้แบบเตือนสติตัวเองทุกครั้งว่าแบบเอ้ยห้องนี้อยู่อิเล็กตรอนอยู่ได้แค่นี้อยู่ได้แค่นี้จัดเรียงก็คือบวกลบบวกลบอะไรปกติ D ก็คือ10 10 10 10 F ก็คือ14 14อ่ะโอเคเนี่ยแทบจะเสร็จแล้วนะเนี่ยก็คือมีแผนภาพนี้จะเรียงอิเล็กตรอนในระดับพลังงานย่อยได้แบบสบายมากทีนี้อ่ะทีนี้มาดูโจทย์เลยอ่ะมาดูโจทย์ตรงนี้ F9 เลขอะตอม9นะอ่ะเดี๋ยวครูขอเขียนไว้ตรงนี้ละกันเพราะว่าจะได้ทำโจทย์หน้า23นะแต่ครูจะมาทำไว้ตรงนี้เลยนะโอเคไหมอ่ะก็คือเป็น F เลขอะตอม9เลขอะตอม9ก็แสดงว่ามีจำนวนอิเล็กตรอนกี่ตัวเอ่ยอิเล็กตรอน9ตัวเนาะอันนี้รู้แล้วอ่ะจัดเลยอย่างเช่นเส้นที่1เนี่ย 1s2 ถูกไหมจัดเรียงได้เป็นไง 1s2 จัดไปแล้วกี่ตัว2ตัวใช่ไหมมี9ตัวจัดแล้วเหลือ2ตัวเหลือ7อ่ะก็ไปต่อไปหมดแล้วเส้นนี้ก็ไปเส้นที่2ต่อก็เป็น 2s2 อ่ะเท่าไหร่แล้ว4ตัวแล้วอ่ะ4ตัวก็เหลือ5ต่อมาก็เป็นเส้นที่3ก็คือ 2p6 ถูกไหมแต่ว่าจัดได้6ตัวแต่ว่าเหลือแค่5ก็เป็น 2p5 แค่นี้เองเห็นไหมเอาเลขข้างบนยกกำลังบวกกันเนี่ย2บวก2บวก5ได้เป็น9แล้วจบเลยอ่ะนี่คือการจัดเรียงอิเล็กตรอนในระดับพลังงานย่อยอ่าทีนี้การจัดเรียงอิเล็กตรอนในระดับพลังงานย่อยเนี่ยมันมีความแบบว่าพิเศษมากเพราะว่ามันสามารถตีไปเป็นแบบหลักได้ด้วยแล้วก็บอกหมู่บอกคาบได้ด้วยมาดูก่อนบอกหมู่บอกคาบยังไงแป๊บหนึ่งนะบอกหมู่บอกคาบแบบหลักมาดูว่ามันสามารถบอกได้ยังไงก็คือมันบางปะเนี่ยก็คือหลักเนี่ยเห็นไหมหนูเห็นว่า1 2 2ตรงเนี้ยมันคือบอกระดับพลังงานหลักของเราถูกไหมแสดงว่าระดับพลังงานหลักชั้นที่1จะมีอิเล็กตรอนอยู่กี่ตัวเอ่ย2ตัวก็เป็น2ระดับพลังงานหลักที่2จะมีอิเล็กตรอนอยู่กี่ตัวก็เอา2ตัวนี้บวกกันใช่ไหม2บวกกับ5ก็เป็น7ดังนั้นระดับพลังงานหลักที่2ก็จะมีอิเล็กตรอนอยู่7ตัวเห็นไหม2 7ก็เหมือนที่สอนไปการขึ้นบันได2 88 32อะไรแบบนี้ใช่ป่ะเห็นไหมการจัดเรียงแบบย่อยก็สามารถตีมาเป็นแบบหลักได้แต่แบบหลักไม่สามารถตีมาเป็นแบบย่อยได้เนาะโอเคไหมบอกหมู่บอกคาบถ้าสมมุติเรายังไม่แบบจัดแบบหลักบอกหมู่หมู่ก็คืออะไรเวเลนอิเล็กตรอนก็คืออิเล็กตรอนวงนอกสุดใช่มั้ยอ้าวแล้ววงนอกสุดวงนอกสุดของเราก็คือวงที่2มีอิเล็กตรอนอยู่กี่ตัวเอ่ย7ตัวก็นั่นแหละก็คือหมู่7เลยแล้วคาบเนี่ยให้ดูอะไรดูตัวเลขที่มากสุดที่อยู่ข้างหน้าคือระดับพลังงานหลักถูกไหมอันนี้ก็เป็น1 2 2ก็คือเลขมากสุดก็คือเลข2ดังนั้นก็แสดงว่าอยู่คาบมีระดับพลังงาน2ระดับพลังงานก็อยู่คาบที่2เลยก็คาบที่2แบบเนี้ย
อันนี้ข้อแรกอย่าเพิ่งตกใจเนาะก็เป็นจัดแบบหลักก็เป็น2 7นั่นเองเมื่อกี้อ่ะต่อมาข้อที่2โจทย์ว่ายังไงเอ่ยแบบ1แมกนีเซียม12MG 12ก็มีอิเล็กตรอนอยู่12ตัวใช่ไหมเริ่มเลยเส้นที่1 1S2 เส้นที่2 2S2 เส้นที่3ก็คือ 2P6 แล้วก็ต่อไป10แล้วใช่ไหมแล้วก็ 3S2 ครบยังบวกสิ2บวก2บวก6เป็น10 11 12ครบแล้วมาดูบอกหมู่บอกข้ามให้ครูก่อนหมู่ไหนเอ่ยวงนอกสุด1 2 2 3วงนอกสุดก็คือวงที่3ใช่ไหมมีอิเล็กตรอนอยู่กี่ตัว2ตัวใช่ไหมก็เป็นหมู่2คาบล่ะเลขอะไรสูงสุดเลขข้างหน้า3มากสุดใช่ไหมก็คือคาบ3นั่นเองจัดแบบหลักระดับพลังงานหลักที่1มีอิเล็กตรอนอยู่กี่ตัว2ระดับพลังงานหลักที่2มีอิเล็กตรอนอยู่กี่ตัวเนี่ย2บวก6ก็เป็น8ใช่ไหม8แล้วก็ระดับพลังงานหลักที่3ก็มีอิเล็กตรอนอยู่กี่ตัว2ตัวก็เป็น2 8 2นั่นเองก็เหมือนที่เราจัดแบบหลักเลยเนาะต่อมามองเห็นไหมเนี่ยอลูมิเนียมเดี๋ยวครูจะมาเขียนข้างล่างแล้วทีนี้อลูมิเนียม13ก็เริ่มจัดเลยมาต่ออลูมิเนียม13จัดเลยอลูมิเนียม13ก็จะเป็นเริ่มจากเส้นที่1เนาะ 1S2 เส้นที่2 2S2 เส้นที่3 2P6 แล้วก็ 3S2 ใช่ไหมเท่าไหร่แล้วเนี่ย12แล้วต่อไปเส้น1เส้น2เส้น3เสร็จแล้วต่อไปก็เป็นเส้นที่4ก็จะเป็น 3P6 แต่ว่าเหลืออีกกี่ตัวเหลืออีก1ก็จะเป็น 3P1 นั่นเองดูซิว่าอยู่หมู่ไหนคาบไหนหมู่ของเขาเนี่ยก็จะเป็นวงนอกสุดก็คือวงที่เท่าไหร่วงที่3ใช่ไหมเอาอิเล็กตรอนบวกกันก็คือ2บวก1ก็เป็น3แสดงว่าอยู่หมู่เวเลนอิเล็กตรอน3ตัวก็คืออยู่หมู่3คาบล่ะเลขสูงสุดข้างหน้าก็คาบ3นั่นเองจัดแบบหลักระดับพลังงานหลักที่1มีกี่ตัว2ใช่ไหมระดับพลังงานหลักที่2มีกี่ตัว8ใช่ไหมระดับพลังงานหลักที่3มีกี่ตัว3ตัวก็เป็น3 2 8 3นั่นเองโอเคต่อมาอาร์กอน18อาร์กอน18จัดเลยเส้นที่1เป็น 1S2 2S2 เส้นที่3 2P6 แล้วก็ 3S2 แล้วก็เหลืออีกเท่าไหร่ตอนนี้16ขอโทษตอนนี้12แล้วเหลืออีก6ก็เป็นเส้นที่4ก็คือ 3P6 ได้เลยใช่ไหมจัดแบบหลักก็เป็น2แล้วก็8แล้วก็ชั้นที่3มี2บวก6ก็เป็น8หมู่ไหนลูกหมู่8คาบ3นั่นเองต่อไปโพแทสเซียม19มันก็เหมือนข้างบนเลยใช่ไหมอาร์กอน18ก็เป็นจัดเลยเป็น 1S2 2S2 2P6 3S2 3P6 ต่อไปเห็นไหม 3P6 ตรงนี้ถ้าหนูไม่วาดสายฝนหนูจะไปจัด 3D10 แน่นอนเพราะว่าเริ่มจาก3ก่อนไง 3P แล้วก็ต้อง 3D อะไรเงี้ยผิดทันทีนะอย่าไปจัดเป็น 3D อย่างนี้นะผิดแน่นอนเพราะว่ามันต้องลงมาหาใครก่อน
4s ก่อนแล้วก็เหลือกี่ตัว18แล้วเหลืออีก1ตัวคือเป็น 4s1 นั่นเองแบบนี้ระดับพลังงานหลักจัดแบบหลักก็เป็นชั้นที่1ก็เป็น2ชั้น2ก็เป็น8ชั้นที่3ก็เป็น8แล้วก็มีกี่ชั้น4ชั้นก็คือเป็น1นั่นเองหมู่ที่1คาบที่4แล้วก็ลองฝึกทำนะแล้วเดี๋ยวครูเฉลยเลยโอเคไหมใครอยากฝึกทำก็กดหยุดไว้แล้วก็ลองทำดูแต่ครูเฉลยเลยละกันก็จะเป็น 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 แล้วก็ 4s2 นั่นเองก็จะเป็น2 8 8 2หมู่2คาบที่4นั่นเองต่อมาโบมีน35จัดเลยก็จะเป็น 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 4s2 ตรงไหนแล้วเส้นนี้แล้วใช่ไหมหมดเส้นแล้วต่อไปก็เริ่มเป็น 3d10 นั่นเองครูมาเขียนข้างล่างแล้วกัน 3d10 3d10 เป็นเท่าไหร่เนี่ย10 20 28แล้วต่อไปก็เป็น 4p6 36แล้วเกินใช่ไหมก็จะเป็น 4p5 นั่นเองต่อมามาแบบหลักชั้นที่1จัดเรียงอิเล็กตรอน2ตัว2ชั้น2 8ตัวชั้น3นับดีๆอยู่นี่อยู่นี่แล้วก็อยู่นี่ด้วยชั้น3ใช่ไหมก็เป็น18นั่นเองชั้น4ก็เป็น7นั่นเองก็เป็นหมู่7คาบที่4นั่นเองเนาะต่อมาซีเซียมแป๊บหนึ่งผิดซีเซียม55กับเอเดียม88ก็ทำไปเลยก็คือจัดต่อเลยนะเดี๋ยวครูเฉลยให้เลยโอเคไหมอันนี้ก็จะเป็นเฉลยของซีเซียม55แล้วก็เรเดียม88นะครับก็นักเรียนลองตรวจสอบดูว่าทำถูกหรือไม่นะถ้าทำไม่ถูกก็ลองดูว่าเอ้ยผิดตรงไหนเนาะทีนี้ต่อไปจะเป็นการจัดเรียงเลขตอนจบแล้วทั้งแบบหลักแล้วก็แบบย่อยต่อไปแบบย่ออ่ะแบบย่อก็คือเป็นเสริมมาจากแบบย่อยนี่แหละก็คือคำว่าย่อก็คือเป็นไงย่อให้มันสั้นลงถูกไหมสังเกตเห็นแบบโอ้โหครูเรเดียมเนี่ยโอ้โหเขียนยาวมากถูกไหมยาวมากๆแล้วแบบมีแบบเขียนสั้นๆกว่านี้ไหมอะไรเงี้ยครูก็มีแบบย่อก็คือถ้าครูจะจัดแบบย่อของเรเดียม88จัดแบบย่อนะจัดแบบย่อครูก็จะจัดได้ว่าดูนะจับตาดูดีๆ RN แล้วก็ 7S2 จบAmazing ไหมย่อไหมย่อของแท้แน่นอนว่าเอ้ยเนี่ยย่อแล้วแบบย่อเป็นไงชีวิตดีขึ้นสบายมากแล้วการจัดแบบย่อเนี่ยต้องทำยังไงเดี๋ยวครูจะสอนใช้เวลาไม่นานก็คือต่อไปเลยให้นักเรียนเปิดในชีตเนี่ยข้ามไปเลยอันนี้ก็คือทำไปแล้วนะทำไปแล้วในหน้านี้นะนักเรียนเปิดไปเลยอยู่ที่หน้าอันนี้เดี๋ยวค่อยมาสอนในห้องเนาะสำหรับคนอื่นก็เดี๋ยวค่อยว่ากันเพราะว่าไม่ได้ตั้งใจจะสอนเป็นคลิปแบบทั่วๆไปคือตั้งใจจะสอนเป็นคลิปนักเรียนตัวเองเนาะก็คือเปิดมาหน้า26เลยก็คือเนี่ยการจัดเรียงอิเล็กตรอนอาจจะเขียนแบบย่อได้โดยการแยกเรียงแก๊สมีตระกูลออกไปนักเรียนน่าจะยังไม่รู้จักแก๊สมีตระกูลครูบอกไว้ก่อนแก๊สมีตระกูลก็คือแก๊สที่อยู่หมู่8นั่นเองพวกหมู่8
ท่องตารางธาตุได้หรือยังยังท่องไม่ได้ถูกไหมนั่นแหละเป็นสิ่งที่บังคับว่าต้องตัดท่องตารางธาตุให้ได้ซึ่งขอหมู่เดียวก่อนก็ได้หมู่8เนี่ยก่อนสอบหมู่8ต้องจำให้ได้นั่นเองธาตุหมู่8ต้องจำก็คืออะไรเริ่มเลยฮีเลียมนีออนอากอนคริปตอนซีนอนแล้วก็เรดอนเอาจริงๆก็คือตัวสุดท้ายที่เขาค้นพบก็อยู่หมู่8ก็คือออร์แกนิซอนเนาะอ่ะแล้วนอกจากจะจำได้แล้วอยากชีวิตสบายกว่านั้นก็คือจำเลขอะตอมเขาให้ได้แล้วชีวิตนักเรียนจะสบายมากฮีเลียม2นีออน10อากอน18คริปตอน36ซีนอน54เรดอน86และออร์แกนิซอน118ยังไงอะครูจำไม่ได้อ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวมีเทคนิคการจำให้สั้นๆนิดเดียวอ่ะหนูมาดูก่อนอ่ะเห็นไหมนีออนก็คือเป็นอยู่หมู่8ใช่ไหมอ่ะอันนี้ครูจัดมาให้แล้วว่านีออนอันนี้ตัวอย่างนะแล้วก็อ่ะครูอยากจัดคอลีนจัดแบบย่อยเลยแบบเต็มสตรีม 1S2 2S2 2P6 3S2 แล้วก็ 3P6 แต่ทีนี้อยากจัดแบบย่อทีเนี้ยแบบย่อของคอลีนอยากจัดแบบย่อของคอลีนก็คือเห็นไหมย่อเหมือนหมู่8อะไรที่เหมือนหมู่8เนี่ยละไว้ในฐานที่เข้าใจตรงกันแล้วสิ่งที่เหลือ 3S2 3P6 ก็เป็นเหมือนใครในหมู่8เหมือนนีออนในหมู่8แล้วก็เป็น 3S2 3P6 ที่เหลือจบย่อสุดฤทธิ์ย่อจริงๆอ่ะมาดูก่อนทีนี้การจัดเรียงอิเล็กตรอนแบบย่อยของอาร์กอนอาร์กอนก็คืออยู่หมู่8ถูกไหมอ่ะมาจัดก่อนนักเรียนก็ต้องจัดแบบย่อยเป็นก่อนนะแบบที่ครูสอนเมื่อกี้อ่ะก็คือ 1S2 2S2 2P6แล้วก็ 3S2 ใช้เส้นสายฝนช่วยนะอย่าแบบว่ามโนว่าตัวเองแบบว่าจัดเรียงเป็นมั่นใจอะไรอย่างนี้อ่ะอันนี้ก็คือของอาร์กอน18ของแคลเซียมอ่ะเดี๋ยวครูขอก๊อปกลางเลยก็คือเป็นแคลเซียม20ใช่ไหมมันก็จะเป็นเหมือน3P6 3P6 เสร็จแล้วมันก็จะเป็น 4S2 นั่นเองถูกไหมอ่ะเห็นไหมทีนี้แบบย่อของแคลเซียมจะจัดยังไงจัดเหมือนหมู่8ก็คือจบที่ 3P6 แล้วจัดแบบใครในหมู่8อาร์กอนถูกไหมแล้วที่เหลือก็คือ 4S2 จบเข้าใจไหมอ่ะ ก็คือจัดซ้ำเหมือนธาตุหมู่8ที่ใกล้เคียงกับเขาที่สุดจำนวนอิเล็กตรอนน้อยกว่าเขาน้อยกว่าแคลเซียมที่อยากจัดอย่างเงี้ยก็คืออาร์กอน18เนาะอ่ะมีเทคนิคอะไรง่ายๆมานำเสนออ่ะแต่เดี๋ยวครูขอไปก๊อปเส้นสายฝนโปรยปลายของครูมาก่อนอ่ะโอเคอ่ะมาต่อสไตล์ฝนนี้ยังอยู่กับเราเหมือนเดิมแล้วก็แบบทำแบบย่อได้ด้วยแบบย่อก็คือเหมือนแบบบอกแบบย่ออ่ะถ้านักเรียนลองสังเกตนะเฮ้ยนีออนหมู่8จบที่ 2P6 อาร์กอนก็หมู่8จบที่ 3P6 เอ้ย 2P6 3P6 บอกทริคง่ายๆพวกหมู่8อ่ะมันจะจบที่ห้อง6หมดเลย 2P6 3P6 4P6 5P6 6P6 7P6 โดยเริ่มต้นจากฮีเลียมนั่นเองเห็นไหมฮีเลียมเลขอะตอมเท่าไหร่2เพราะว่าอะไรอ่ะจัดมา2แล้วก็เจอฮีเลียมแล้วใช่ไหมต่อไปจัดฮีเลียม2ต่อไป2เป็นเท่าไหร่2บวก2เป็น2บวก2เป็น4บวก6ตรงนี้ก็เป็น10ถูกไหมมันก็คืออาร์กอนนั่นเองเดี๋ยวขอใช้ตัวเล็กแล้วกันอาร์กอนก็คือเท่าไหร่10ถูกไหม10แล้วต่อไปเป็น12 12บวก6เป็น18มันก็คืออ้าวขอโทษมันไม่ใช่อาร์กอนผิดผิดผิดนีออน10แล้วต่อมา10บวก2เป็น12บวก6ตรงนี้เป็น18มันก็คืออาร์กอน
18บวก2ลงมาต่อ20บวก10เป็น30 36มันก็คือคริปตอนนั่นเอง36เห็นไหมโอ้ย36 36แล้วก็ลงมาเป็น36 37 38 48แล้วก็54ก็คือ XEC นอนแล้วบวกไปเลยนะมันก็จะเป็นเรดอน86อย่างเงี้ยเห็นไหมคือถ้าหนูจำเลขอะตอมของหมู่8ไม่ได้เนี่ยหนูก็ใช้เส้นสายฝนบวกช่วยมันคือช่วยได้เยอะมากๆเลยนะแล้วก็สุดท้ายเห็นไหม OG Organison 118ทำไมเราถึงมีแค่นี้เพราะว่าธาตุเนี่ยคนพบแค่นี้เราก็ว่าถึงแค่7 P6 นั่นเองโอเคป่ะแล้วนี้ครูมันสบายจริงไหมอ่ะมาดูแมกนีเซียมเท่าไหร่ลูก12จะจัดเหมือนใครก๊อปใครในหมู่8ดีอาร์กอนได้ไหมอาร์กอน18ไม่ได้เกินเขาใช่ไหมเกินตัวดังนั้น12ก็จัดเหมือนใครนีออนเลยนีออนก็คือเท่าไหร่แล้วอ่ะจัดแบบย่อได้เป็นนีออนนีออนในนีออนก็คือมีเท่าไหร่มี10แล้วใช่ไหมนีออนอยู่ตรงไหนอ่ะนีออนอยู่นี่แล้ว 2P6 แล้วต่อไปก็คืออีก2ก็คือเป็น 3S2 แค่นี้จบเลยเป็น12แมกนีเซียมอันนี้คือแบบย่อของแมกนีเซียมจบง่ายขึ้นมากอ่ะลองทำอีก3ข้อเร็วสุดท้ายแล้วแค่นี้เลยก็คือ BR 35จัดแบบใครดีคริปตอน36ได้ไหมเฮ้ยเกินถูกไหมไม่ได้ดังนั้นก็ BR 35ก็ต้องจัดแบบใคร AR 18นั่นเองก็คืออาร์กอน18ต่อไปเป็นอาร์กอนอยู่ไหนอาร์กอนอยู่นี่ถูกไหมต่อไปเป็นอะไร CS2 CS2 แล้วก็ไปเส้นต่อไปเป็น 3D10 แล้วก็ 4P5 เห็นป่ะรูบิเดียม37จัดแบบใครคริปตอน36ใช่ไหมโอ้โหใกล้เคียงมาก KR 36แล้วต่อไปเป็นKR อยู่ไหนอยู่นี่ 4P ต่อไปเป็น 5S2 ก็เหลือแค่1ก็เป็น 5S1 เห็นไหมแบบย่อสบายมากย่อจริงๆไม่จกตาเออสุดท้าย FR Francium 87จัดแบบใครจัดแบบใครเอ่ย RN Radon 86นั่นเองแล้วก็เหลืออีก1ก็คือเป็น 7S11นั่นเองจบอันนี้ก็คือการจัดเรียงอิเล็กตรอนแบบย่อนั่นเองย่อจริงๆเห็นไหมก็ให้นักเรียนไปทบทวนเนาะตั้งแต่แบบหลักแบบย่อยแล้วก็แบบย่อซึ่งในข้อสอบกลางภาคเนี่ยออกแน่นอนเนาะไม่งั้นครูก็ไม่มาสอนอัดคลิปสอนแบบนี้สำหรับในอนาคตจะมีคลิปต่อไปหรือไม่ถ้าเกิดมีคลิปต่อไปก็แสดงว่าครูสอนไม่ทันอีกนั่นเองเนาะส่วนในชีทเนี่ยที่เหลือเดี๋ยวสอบหลังสอบกลางภาคแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกแค่สักคาบ2คาบแล้วก็น่าจะจบจะได้ขึ้นเรื่องใหม่ด้วยเนาะสำหรับคนที่ฟังมาถึงตรงนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากที่แบบมีตั้งใจเรียนตั้งใจมาทบทวนหาความรู้เพิ่มเติมเนาะแล้วสำหรับบางห้องก็ขอโทษด้วยที่แบบครูสอนให้ไม่ทันก่อนสอบก็คือจะต้องมานั่งดูคลิปแต่ถ้าใครไม่ใครยังดูแล้วยังงงๆไม่เข้าใจก็ให้ทักแชททักไลน์มาถามครูได้ว่าเอ้ยตรงนี้คือยังไงอะไรยังไงเนาะหรือไม่งั้นก็ก่อนเข้าห้องสอบหลังเลิกแถวอะไรเงี้ยก็แวะมาหาครูก่อนได้เพราะว่าเดี๋ยวสอบวันพรุ่งนี้ ก็ขอให้นักเรียนทุกคนโชคดีนะครับสำหรับวันนี้พอแค่นี้แหละบาย